ก็ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิงตี้เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต็บไตวัยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองโดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนติดจองห้องวัดจุนุ่มเทาใจยิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุบริการสาธารณะวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนากระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 102.0 และ 89.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงต่ำสายหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านตามวัดตามวาต่างๆพร้อมกันนี้เจริญสุขเจริญปอนญาติโยมตีได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทาง Facebook เฟซไลฟ์ของวัดวังสิงห์คำของ104ธรรมะคลายเครียดวัดไฟหินและเฟซบุ๊กของญาติธรรมญาติโยมที่ได้เข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์บอกต่อๆไปตอนนี้เจริญปอนต้อนรับท่านนายกเจริญคำใหญ่มา คุณโยมสุนทรคุณโยมพี่หมอมัฒนาที่กำลังเข้ามาชมเนาะอันที่ไหลขึ้นไปพ่อประตันก็สูมาอภัยด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเข้ามาชมมาฟังธรรมะกันกับใบสาหลวงปอขอเจริญปอนเนอะแม่หมอพี่หมอเจ้านี้ก็ทำการทำงานกันตามปกติเวลาขณะนี้6โมงปลายแล้วเนอใครยังบ่ตื่นบ่ลุกเตือกก็ตื่นกันได้ลุกกันได้ตื่นเจ้าลุกเจ้ากินผักตั้งปลายลุกขวายกินผักตั้งเก้าถ้าลูกหมอกมาให้บดีก็กินตะกางเจริญปอนยมพี่อัญชลีคำกิติเนอร์กำลังเข้ามาโอ้หลายท่านหลายคนก็ตื่นกันยำเจ้า ยมตูกำลังเข้ามาเจริญปอนเนอร์ก็วันนี้ก็ขอให้เป็นวันแห่งความสุขของทุกท่านเนอร์ตื่นเจ้ามามีลมหายใจอยู่สู้กันต่อไปแต่ถ้าตื่นเจ้ามาบ่หือบ่อือกระด้างเกิกเดิกก็จบกันไปแต่เป็นนาบุญของพวกเราทั้งหลายโอ้วันนี้กดสัญลักษณ์กดแชร์กดไลค์กันหยับหยับหยับทางเฟซบุ๊กกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนอะกดแชร์กันไปตัวเนอะส่งกระแสธรรมไปยังเพื่อนเพื่อนส่งไปเตอะเป็นสะพานบุญเป็นสายบุญอันเพื่อนจะฟังบ่ฟังก็สุดแล้วแต่เขาส่งบุญไปก็เป็นพระบุญเขาเฮ่อธรรมะเปลี่ยนตาลตื่นเจ้ามาบ่ได้ใส่บาตรก็เฮือธรรมะเปลี่ยนตาลโอ้ฟังตุลุงในวังแล้วก็กดแชร์ไปตัวเองใครเฮือเปื่อนๆฝูงๆได้ฟังได้ยังตัวก็เป็นบุญกุศลกับเฮาตัวเนอก็ขอถวายการต้อนรับแล้วก็เจริญปอนต้อนรับญาติโยมทั้งจากสถานีวิทยุตั้งวิทยุก็มีครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพระมหาเถระหลายรูปหลายองค์
ก็ฟังกันตลอดสังเกตได้หูได้จากใดเวลาไปกิจนิมนต์เพิ่นก็จะบอกโอ้ฟังท่านพระครูถึงบันเน้อช่วยกันสืบสานรักษาไว้เน้อนำธรรมคำสอนแบบบืนเมืองเฮามันจะหายไปก็ให้น้อมใส่เก่าใส่หัวเอามาปฏิบัติมาเตเตสนาเน้อส่วนจะม่วนจะม่วนจะม่วนบ่ม่วนถูกแบบเบ้าบ่ถูกแบบเบ้าพ้องก็ขอสุมาอภัยกับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าแล้วก็ญาติโยมศรัทธาเฮาตัวเองก็พยายามรักษาหีดห้อยไว้แล้วก็เตเตสนาตามตำนองครองธรรมแบบเบ้าที่ได้รับการศึกษาห่ำเฮียนจากครูบาอาจารย์ท่านเจ้าเปิ้นถ่ายทอดได้สอนมาก็นำมาเตฮือพระสงฆ์องค์เณรญาติโยมศรัทธาเฮาได้ฟังก็บางวัดบางวาอย่างที่หลวงปอวัดลอยเคราะห์นี่ก็ดีแล้วก็หลายๆที่ตื่นเจ้ามาเพิ่นก็จะเปิดเสียงภายในวัดมีเสียงธรรมะกลุ่มงานญาติโยมเข้ามาทำบุญก็จะได้ยินเสียงธรรมะหรือพระสงฆ์องค์เณรตื่นเจ้ามาทำกิจวัตรไหว้พระสวดมนต์เสร็จได้ฟังเสียงน้ำเสียงธรรมก็จะได้ซึมซับซึมซาบเข้าไปเนอะวัดไหนที่มีก็เสียงภายในวัดไม่ใช่เสียงตามสายทั้งนอกนะเสียงภายในวัดก็เปิดหรือถ้าจะเปิดตั้งเสียงตามสายก็โมทนาสาธุเพราะเป็นเสียงธรรมะไม่ใช่เป็นเสียงอย่างอื่นศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศอย่างเราได้ยินได้ฟังกันนะช่วยกันสืบสานรักษาพระพุทธศาสนาของเราคือได้เจริญการกุ่งรุ่งเรืองไปตลอดครบ 5,000 พรรษาวันนี้ก็มาฟังกันต่อในเรื่องของมณีจันตะกุมารอันเป็นพระธรรมเทศนาปืนบ้านปืนเมืองเหนือเฮามีตือมดตือมวนกัน13ผูก13ตอนก็มีญาติโยมโทรศัพท์เข้ามาได้ยินตุลุงว่าใส่กันทำกันทำถ้าจะฮับเป็นเจ้าภาพได้ก็สุดแล้วแต่เนอะใครจะเป็นเจ้าภาพก็แจ้งเข้ามาบ่เป็นก็บ่เป็นหยังห้อมกันไปส่วนมากก็จะอู้เซลกันเล่นแต่ถ้าเป็นพระลานิสงแต่ก็ใส่เข้าไปปูจากันทำเพราะว่าอย่างเขามาวัดมาวานก็ใส่กันไปอันนี้ก็สุดแล้วแต่ถวายการต้อนรับท่านเจ้าหลวงปอดน้ำพระครูอดุลศิลกิจมหาปราชญ์หลวงมหาราชครูเนอวันนี้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ท่านเจ้าหลวงพ่อท่านพระครูสถิตเจติยลักษณ์ขอกราบถวายความเคารพนะครับก็ฟังมณีจันตะกุมารไข่แสงตวาเตเตสนาไปผูกหนึ่งยังบรรจันจบเตื้อใกล้จะจบวันนี้ก็คงจะจบผูกหนึ่งถ้ามีเวลาก็จะได้ขึ้นผูกที่สองเรื่องราวของมณีจันตะกุมารไข่แสงในตอนตวาเป็นตอนอารัมภบทเบื้องต้นก็เพิ่นบอกว่ามีพญาเจ้าเมืองตนหนึ่งชื่อว่าพญากาวินพญากาวินนี่ปกครองบ้านปกครองเมืองชื่อว่าเมืองปรานสีก็โดยความร่มเย็นเป็นสุขโดยทศพิธราชธรรมซึ่งพ่อพญากาวินเจ้าเมืองปรานสีนี้ก็มีมเหสีกู้ข้างชื่อว่ากองแสงอยู่ด้วยกันปกครองบ้านปกครองเมืองแล้วก็มีนางนาสนมกำนันเป็นบริวารอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นมาแต่ว่าถึงสองบ่มีลูกบ่มีเต้าที่จะเอาไว้สืบตระกูลปกบ้านปกครองบ้านปกครองเมืองเนี่ยจะได้จะบ้านจะเมืองปรานสีก็รู้สึกว่าโอ้วิตกกังวล ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งป้อพญามีอันเปลี่ยนไปโลภัยที่ไหนจะมาปกครองบ้านภัยที่ไหนจะมาเป็นผู้นำเฮาแหมก็ป้ากันเข้าไปกราบทูลเรื่องราวมูนี้ฮือกับป้อพญากาวินได้ฮู้ได้ทราบป้อพญาก็บอกว่าโอ้อันก็เป็นอย่างเนาะเฮาก็จะลองอู้จ๋ากับมเหสีบอกว่าจะเป็นมเหสีหลวงมเหสีน้อยนางนาสนมทั้งหลายว่าไผมีวิธีการจะได้ ที่จะมีผู้สืบตระกูลโดยเฉพาะแล้วก็มาอู้จ่ากับกองแสงมเหสีหลวงเกี่ยวกับความปรารถนาของพี่น้องไพร่ฟ้าประชาราษฎร์
ก็เลยอู้จากกันว่าโอ้ต่อไปนี้คือสู่เจ้าทั้งหลายเนาะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมจำศีลกินตานปั่มเปงภาวนาแล้วก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานเอาเนาะตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ได้มีลูกมีเต้าไว้สืบตระกูลไผผู้ใดที่มีลูกมีเต้ามาเขาก็จะได้ยกบ้านยกเมืองไว้คือสืบตอดแตนเมืองไปพอฮู้จะอี้มเหสีทั้งหลายสนมทั้งหลายก็ปากันน้อมใส่เกล้าใส่หัวเอามาประพฤติปฏิบัติธรรมปั่มเปงไปแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยปุญญาปารมีของแม่นางกองแสงศรีภริญญาหรือว่ามเหสีหลวงของพญากาวินที่ได้ปฏิบัติมาบุญกุศลนั้นไปถึงองค์อัมบรินทร์พระอินทร์เจ้าฟ้าที่นั่งของพระอินทร์หรือว่าบัลลังก์ของพระอินทร์ที่เคยอ่อนนุ่มสุขุมานเหมือนดังนุ่นเหมือนดังสำลีมาบัดนี้ก็ไม่อย่ามาแข่งกระด้างเกิกดึกเอในเมืองมนุษย์มีอะไรอย่างจ้าก็เลยส่องทิพเนตรลองลงดูก็ฮู้ว่าโอ้ที่เมืองปราณสีพ่อพญาเจ้าเมืองแม่พญาใครมีลูกมีเต้าไว้สืบบ้านแตนเมืองลูกโดยเฉพาะ แม่นางกองแสงซึ่งเป็นศรีภริยาของพ่อพญากาวินนางเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเฮาก็ควรที่จะเสาะหรือว่าเจิญเทพบุตรผู้มีบุญกุศลลงไปจุติพอหัวจะอี้ก็เลย เล็งหันยังที่โพธิสัตว์เจ้าที่จะสิ้นบุญจากสวงสวรรค์ชั้นฟ้าซึ่งเปิ้นบอกว่าอย่างก่อนเนี่ยดอกไม้ทิพย์จะเศร้าหมองผิวพรรณวรรณะจะเศร้าหมองเหล่านี้เป็นต้นก็ไปอาราธนาคือโพธิสัตว์เจ้าได้ลงปฏิสนธิในท้องของแม่นางกองแสงอันเป็นเมียของหรือว่าเป็นมเหสีของป่อพญากาวินในเมืองปราณสีขณะนั้นโพธิสัตว์เจ้าได้รับกรรมอาราธนานิมนต์ขององค์อมรินทร์พระอินทร์เจ้าฟ้าว่าเราจะไปสู่เมืองมนุษย์แล้วก็นางได้กำชับไว้ว่าท่านนิมนต์เราไปถ้าหากว่าเราไปสู่เมืองมนุษย์แล้วเฮามีความประสงค์จำนงหมายเฮาต้องการอันใดหรือเฮาขาดตกบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดก็ขอฮึดท่านเจ้าจะไปละเฮาเน้อคือจุ่ยเฮาตวยอันนี้โพธิสัตว์เจ้าเปิ่นก็อู้ฝากไว้กับองค์อัมบรินทร์พระอินทร์เจ้าฟ้าจากนั้นองค์อัมบรินทร์พระอินทร์เจ้าฟ้าก็เหาะเหินเดินอากาศลงมาสู่ยังเมืองมนุษย์โดยเอาแก้วรัตนะดวงแก้วสองแก่นสองลูกอันมีแสงเพียวพรายเพียวพราวงามแล้วก็เอามาวางไว้ที่บนฝ่ามือของนางกองแสงแล้วก็กำชับบอกว่าดูแลแม่นางเฮ้ยฮือพอฮือกอยดูแลฮับเอาเนอแก้วอันดีๆนี้แล้วจากนั้นก็เสด็จบิ๊กไปแม่นางกองแสงตื่นขึ้นมาก็ยังหันแก้วอยู่ในมือเบื้องขวาขณะนั้นก็แบ่งจิตแบ่งใจฮือดีตื่นเจ้ามาก็ชำระร่างกายฮือสะอาดเสร็จเรียบแล้วก็เข้าเฝ้าองค์อมรินทร์ก็คือป้อพญากาวินแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆตีได้นิมิตได้หูได้หันนั่นฮือกับป้อพญาป้อพญาก็รู้สึกปิติยินดีบอกกับแม่นางกองแสงว่าเราจะได้สมปรารถนาแล้วเนอะกับนี้จะมีลูกมีเต้าหรือผู้มีบุญจะมาสู่ท้องสู่ครรภ์ของนางแล้วก็ขอฮือแม่นางเนอะดูแลทนุถนอมกรมเกรียงพอครรภ์พอท้องฮือดีจะไปฮือราคีอย่างมาแปดมาป้องเนอะจนกระทั่งแม่นางกองแสงก็มีท้องมีไส้ขึ้นมาจนครบถ้วน10เดือนก็
ประสูติหรือว่าเกิดออกมาเป็นโอรสเป็นพ่อใจผิวพรรณวรรณะก็สวยสดงดงามลักษณะถูกต้องดี ตานี่เขียวเหมือนดังลูกแก้วลูกมณีเมื่อนางพญาเกิดลูกออกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งป่อพญาก่องแสงพญาป่อก่องแสงก็บังเกิดมีเปียธิโรกาพญาตเข้ามาเบียดเบียนสุดท้ายก็ต้องสวรรคตหรือว่าตายจากโลกล่าไปสู่ยังเมืองฟ้านางสนมกำนันข้าทาสชบริพานทั้งหลายตลอดจนแม่นางก่องแสงก็มีความโศกทุกขเวทนาเนี่ยจะได้มาตายละกันไปอย่างพอตั้งสติได้ตั้งมเหสีตลอดจนอำมาตย์เสนาผู้ใหญ่ก็ได้ร่วมกันปกเป่าข่าวสารแล้วก็มาช่วยกันส่งสการแปลงภาษาแก้ววิมานคำอย่างต่างๆพร้อมก็ได้ปากันถวายพระเพลิงหรือว่าเผายังสรีระร่างสังขารของป่อพญากาวินถัดจากนั้นมาตั้งในเมืองก็ช่วยกันทูลสารยกยอปอปั้นฮือกับป่อพญาฮือกับแม่พญากองแสงแล้วก็ลูกเต้าตลอดจนได้ประชุมสโมสรกันจะตั้งชื่อฮือลูกที่เกิดออกมาเพราะว่ายมบตันได้ตั้งชื่อเตื้อได้กำลังได้เดือนป่อก็ตายละไปเสนาอำมาตย์ผู้ใหญ่ก็ได้มากราบทูลสากันตกลงโปร่งใจกันว่าเฮาเอานิมิตกำฝันที่แม่นางได้ฝันได้ฮู้นั่นนะเฮาเอามาตั้งเป็นชื่อของราชโอรสผู้มีบุญบารมีก็จะได้มีอำนาจสืบบ้านแตนเมืองกันไปเอานิมิตนั่นนะมาตั้งชื่อโดยใส่ชื่อว่ามณีจันตวาได้เตเตสนามาถึงตัดที่นี้เวลาหมดจบลงไปวันนี้ก็มาฟังกันต่อในพระธรรมเตสนามณีจันตะกุมารไข่แสงผูกทวนที่หนึ่งตอนที่สองถ้ามีเวลาก็จะลวดขึ้นผูกที่สองเป็นลำดับไปณนะโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทโวฟังลาโสตุจนะสัพปุริสะตังลายตั้งยิงแหลงใจหนุ่มเท่าที่ได้ป้ากันเราทอมทาดาฟังยังพระธรรมเทศนามาเนจันตะกุมารไข่แสงลำดับแห่งมาแถมแล้วเราผูกหนึ่งตอนสองเนอเจ้าขอเชิญศรัทธาต่างหลายหนุ่มเท่าจงตั้งใจเล่าทาดาฟังต่อไปไปนานี้และนาเมื่อเขาเจ้าทั้งหลายได้ตั้งสัจจะชื่อของอาโปธิสัจเจ้าโดยเอานิมิตเกี่ยวเก่าไปนำมาก่อนตั้งชื่อจรถวายว่ามณีจันทร์ว่าอันพระนางเชียงจันทร์ก็โสมนัสสาตั้งใจเลี้ยงดูลูกมาตลอดนอนกล่อมกอดจูบเจยจูบบ่าเจยโจมจูบโจมเจยลูกหักเหยหัวใจแม่กึดหาป่อเจ้าแต่เหลือใจ น้ำตาไหลเหือดนาตุกเต้าฟ้าบ่มีอันใดเต้ากับปัดจากกันไปตายจากหันนาลูกหาแควนมาโอรสใจเดียวเฮ้ยควรขิ้นแม่กูว่าเปิ้นดูมินนินตา
ว่าแม่นี่นาเป็นบายเตียวย่างยายแกว่งไกวแขนสลิดอ่อนอู้อ่อยอุ้มลูกน้อยไม่หาใจจากปากจะลายก็ว่าสู่กันบ่ฮู้เขาก็ลุมจังเป็นแม่ไม่ระวังตัวยากเป็นขี้ปากหมู่คนคอยเสาะหาล่องลอยบาจักจักว่าเจ้ากำพระมณีจันเมตนิหันแต่เจ้าโอดโศกเศร้าคมเวตนาส่วนว่าหมู่อมจาน้อยใหญ่ก็เข้ามาไวมากันนั่งกองแสงตังวันเหมือนเก่าเนี่ยเหมือนดังเจ้ากาวิญญาณปกป้องบังพ่อเฝ้าบ่ฮื้อส่องเจ้าได้เวทนาปีดื้อปีวันเดือนลานิราชโลกหมุนบ่ขาดเปลี่ยนเวียนวานจนเจ้ามะเนจันใหญ่อวบได้สิบหกขวบโสละสาเป็นกุมาลาใจหนุ่มหน้าจ้อยจุ่มปุ่นแยงมีกำลังแห่งเต้าจ้างปืนแผ่นปืนแผ่นกว้างผืนทลายบ่มีคนใดงามเต้าแม่แห่งเจ้านางกองแสงพ่อก้อยแห่งลูกน้อยโจมจื่นจ้อยยินดีอายุ16ปีแล้วเล่ากวนดีเป็นเจ้าครองปาลามจริงประชุมเสดนาหน่อยใหญ่จุยกันเอาใจใส่พิจารณานางไข่จะบอกเราบัดนี้เจ้ามณีจันตะกุมารมีวัดสากันสิบหกขวบข้าเอาวันยกเป็นเจ้ากรอบกล่องเมืองแต่นพระบุญเรืองตนป้อสมควรแต่หนอประการใดมหาเสนาจะใครกล่าวท้อว่าผู้ข้าน้อยตั้งมวลหันสมควรแต่เล่าตามกรรมพระแม่เจ้าเทวีที่ขุนนาภาณีผู้ข้าเพราะเจ้าหน่อฟ้าราชบุตรตาเป็นเชื่อพระราชาเชื่องเงาอันหมู่ข้าเจ้าพาธนาจริงได้เกิดมาเป็นหน่อเต้ากวนจักปราบเดาครองฟ้าลา เพราะเทวดาอับมอบเหือมาเป็นใหญ่เมืองคนเป็นกุศลเฮาแต่เล่ากวนยกเป็นเจ้าจอมทานีมหาเทวีอนงนาฏฟังกรรมอำมาตย์หมู่เสนาก็โสมนัสสาชื่นสู่เพราะลูกจักใดเป็นเต้าโสมนัสสาชื่นเหงาเพราะลูกจักใดเป็นเต้าสะเวยเมืองนางบุญเรืองจอมเงาวัดดูราเสนาหนุ่มเฒ่าผู้มีพญาเมื่อจักโยกราชบุตรตาขึ้นเป็นใหญ่ปกครองไขว่ปลาข้ายังสั่งกาใจอยู่เพราะเจ้าบ่มีกู้เตรียมกายควรต้านต่างลายเสาะสอดหายังยอดกัลยาณีเฮือเป็นมเหสีกู้เฝ้าเฮือสู่เจ้าไปเสาะหามาแม่ยิงในป่าราเฮามีมากมณีจันหากเปิงใจไผ่เฮือป่าเข้ามาในคุ้มเขตเจ้าควรเนตรจักเลือกคนใด
ก็หากตามใจแห่งเจ้าแย้มนานเสนาหนุ่มเท่าตั้งมวลเขาก็จวนการปีกปอกออกมาไปนอกราชวังบอกกล่าวยังเรื่องถอยหื้อหมู่สาวน้อยสาวจีลูกเศรษฐีลูกป้อกาลูกไพร่ฟ้าลูกเสนาหื้อแต่งกาญาหย่อนย่องตุกแห่งห้องนางสาววังจักได้เป็นเจ้าเมืองใหญ่นุ่งเสื้อผ้าใหม่สมสะเลมหมายเป็นเทวีดาวราชอยู่บนพระศาสหอคำเสนาดำมามากมาตุกภาคตุกโหน มากกว่าแสนคนผิวผ่องเต็มตัวต้องวังหลวงเมื่อสาวตั้งปวงมาพร้อมเสนาน้อมกราบทะแลงพระนางกองแสงผู้เป็นแม่นางก็บอกแก่เจ้ามะนีจันว่าดูราจอมควานเฮ้ยโอรสราชเป็นเชื้อชาติกษัตริย์จักครองปาลาเมืองใหญ่สมควรมีกู้ไว้ปรึกษาบัดนี้หมู่เสนาหนุ่มเฒ่าป้าสาวหนุ่มเนาเข้ามาวางล้วนแต่สรีรังงามแง่เชิญลูกแม่ไปแย่งเจ้าฝั่งนางกองแสงต้นแม่ก็ยินดีแต่โสมนัสสาไว้มาตาออกไทยแล้วออกจะแล้วเจ้าก็ไต่เตียวมาจากพังกาปราสาทเข้าสู่หมู่นางนาฏนารีหมู่อิทีนาลีเหล่านั้นหันพระเจื้องจันทร์เสด็จมามีอาการลีลาองค์อาจรูปร่างสรูปร่างสวยพิลาศปอตาเขาก็เส้งอาอูอะแหมฮือเจ้าหูอ่อยเสียงจะซัดห่างตาแลลวาดหวังจักกวาดเอาหัวใจจามจามไออาไอแหมจุ่มฮือราชบุตรหนุ่มยินดีมายามิมายาอิทธิหลายหลากเขาก็เสงมากหลายอันเจ้ามะนีจันนอนนาดเจ้าพอผาดผาดบ่สนใจยังสาวคนใดสักผู้เพราะว่าบ่ใจกู้แต่เดิมแต่เดิมมาโดยแต่นั้นนามมนุษย์ชาติที่เกิดในโลกธาตุสงสารถ้าบ่เคยพบปานก่อนชาติก่อนชาตินี้บ่ฮอดได้แฝงอันว่ากู้หอมแปงห่วมชาติยอมเคยมัดคาดสัมพันธ์ปฏิญญาณแก่กันแล้วได้บ่ใจว่าง่ายเหมือนคนสามัญโพธิสัตว์สร้างสมปานปังก่อนย่อมมีกู้ซ่อนตัวกันมาเหตุนั้นพระโอรสาธิราชจิงบ่สวาดนางใดจิงบ่สวาดนางใดเจ้าก็เสด็จขึ้นไปอยู่ใกล้แม่เสนาเท่าแก่ตั้งลายยอมทาวาอาภิวาอาจไว้ว่าข้าแดดหนอท้ายกลุ่มมาอารามเศรษฐาสัตตาอันว่าเต้นเกวและของเลิศแล้วตั้งมวลจักเป็นของสมควรแก่เจ้าเอา
หากเลือกเอาน้องเนานางใดเป็นคู่ร่วมหัวใจดังอันกาละยามนอนเจ้ามณีจารแม้นเขาจักปั่นสัมปติราชเจ้าก็บ่อาจหับเอาจริงบ่เกหมู่เขาเหอฮู้ว่าเฮาบ่อาจอยู่สะเวยเมืองแล้วพระบุญเรืองหนอเต้าจิ้งกล่าวถอยเจียนจาวัดดูราเสนาทุกผู้ตัวเฮาก็หูอยู่เต็มใจบ่อาจจักฮักนางใดนางนึ่งใดขอมอบไว้กะแก่ฝูงใจผู้เป็นหนุ่มตั้งหลายไปนาสำหรับเมียข้ากู้เตรียมใจอยู่หนใดจากเสาะสอดเอาเป็นกู้กอดปล่อยเดียวต้านจุงกลมเกลียวกันเล่าฮักสาเฝ้าพอเฝ้านักรากับลาจะมาตาออกแม่ออกเจ้าทุกค่ำเจ้าอย่าละสา ดูราเสนาอำมาตย์ขออาจารย์ฉลาดผู้มีปัญญาจูงเปิดตำราพินิจทีแยงติสติอันกวนไปจักเป็นสันใดจูงบอกเหอปุโรหิตใหญ่เปิดตำราพิจารณาทีทุวันหานแลบล้วนทุกอันก็อะก็ยออภิวันกราบไหวว่าข้าแด่พาเจียงไทยกุมาราอันว่าดีอันว่าตักขีนาหนตายเลิศยิ่งใหญ่กูโหวันหนอดีไปจากพบนงไว้ผู้จะลาดผู้ประเสริฐเราลำเลิศบ่สงสัยปโรหิตใครบอกกล่าวมหาสัตว์เจ้าได้ฟังมีปิติบังเกิดขึ้นสมณะจื่นนักนาเจ้าใครสะแหวงหานางผู้ประเสริฐอันเป็นคู่เกิดห่วมกันมายิ่งเขาไวสาแม่เป็นเจ้านบกลมเกลาขออำลาสองสามคราแม่ออกไทยก็บ่อนุญาตเหอมณิจารได้ผ่ายผ่านกร้อยกลาดพระนอนนาดโปธิญาณก็อ้อนวอนวานอยู่ใจใจว่าข้าแด่แม่ที่ไว้เหนือหัวอย่ามีความกลัวอันยากเหตุข้าพรากอำลาเพื่อสะสอดหานางเลิศผู้ประเสริฐกู้ปาลเมขอแม่พานีอนุญาตเหอข้าได้กลาดกลาไปตามดั่งใจไฝ่อ่างพระเมธไทยนางกองแสงได้ยินลูกใจแป่งอ่อนอ้อนอ่อยหือนางโป้งปล่อยอำลาสิเนหาฮักลูกเหมือนดังงวนปิดถูกหัวใจบ่อาจจักปล่อยไปหือใดก็แม่ลองล่ำให้เล่าลมจาว่าปิญะบุตตาเหยลูกแม่แม่ฮักเจ้าเต้ปานเกี้ยวแก่นตาเจ้าบ่เคยไกลกลาบาดพรากบัดนี้ปอยจักเจียนจากแม่ไปไกลน้ำตาไหลบ่เหือดน้ำปังพระเจ้าฟ้าป้อนายตายกำปองกำปองสว่างใหม่เมื่อมีเจ้าเอา
บัดนี้เล่าเจ้าปอยจักลาไปกาดกังจะหายอกแม่ฮ้อนหายแต่ปันไฟเผาชมเลิงเราเหยลูกแก้วอย่ากล้ากลาดแก้วไปไหนอยู่สะเวยเวียงใจแตนป้อสัมปติกอทมทองสาวแง้มตั้งผ่องมีมากเมตนี้หากจักนำแม่ฮือเจ้าควันตาลูกไทยเลือกเอาได้ตามใจขออย่าได้ไกลจากแม่ฮือทุกโศกเต้ลายตีนางราชเทวีล้องล่ำให้บ่ปงป่วยได้ลาวางก็มีหันแลนามะนีจันตะกุมาละจาตะกังนิธิตังขีญะอันกล่าวห้องมะนีจันกุจันตะกุมารไข่แสงผูกท่วนตีหนึ่งก็บวนละมวนการละกวนเตานี้ก่อนแลนะก็บังโกมสมฤทธิ์เดชก็โจบไปหนึ่งผูกมณีจันตะกุมารไข่แสงผูกที่หนึ่งตอนที่สองต่อจากตวาที่ได้ติดเทศนาฮือญาติโยมทั้งหลายจบปริปุณังไปเวลาก็เว้ยรวดเร็วเผื่อแป๊บเดียวเตดทำไปก็เดียวพอเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วก็เก็บแกะก้อนไก่เอาสาระเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในตอนนี้หลังจากที่พญากาวินได้ล้มหายตายจากไปต่างแม่นางกองแสงก็ได้อยู่ปกครองบ้านปกครองเมืองแล้วก็ได้ยกบ้านยกเมืองนั้นฮือกับจะยกบ้านยกเมืองฮือกับมณีจันหรือว่ามณีจันตะกุมารประกอบกับก็ไปเสาะกู่เสาะกิมฮือกับมณีจันโดยปกเป่าข่าวสารฮือลูกสาวป่อพญาเจ้าบ้านเจ้าเมืองไผที่มีลูกสาวก็ฮือแต่งตัวหนังแล้วก็มาเพื่อที่จะฮือโพธิสัตว์เจ้ามณีจันได้เลือกเป็นกู้ปรากฏว่ามากันเต็มละท้องพระองค์ไม่เป็นที่พระห้องอย่างเป็นที่บ่เป็นที่ละเมาคือบ่เปิงใจไปสักคนเอาลูกเสนาอำมาตย์มาก็ได้เอาลูกคนนั้นคนนี้มาก็ได้เอาตั้งประชาชนมาก็ได้ก็บ่เปิงใจก็เลยบอกเสนาอำมาตย์สู่ข้าได้คนใดสู่ก็เลือกไปส่วนข้าไม่เปิงใจไผสักคนเข้าขนาดถึงบ้านถึงเมืองเปิงใจไผมณีจันทร์ก็ได้บอกว่าแม่เหยมันต้องเสาะมาเดี๋ยวลูกจะหาเองจะเสาะเองโดยจะดันโดนออกบ้านออกจองไปเพื่อศึกษาหาวิชาความรู้หาประสบการณ์ต่างๆเอาดีกว่าพอแม่นางกองแสงได้ยินยะอีก็โอ้กัดอกกัดใจแฮมะโอ้บ่ฮือไปปอกเจ้ากำลังตายละบ่เดี๋ยวเจ้าจะออกจากบ้านจากเมืองแหมบ่ต้องไปไหนอยู่นี่ใครได้ไผที่ไหนบอกเดี๋ยวแม่ไปเสาะมาฮื้อนะซึ่งในตอนนี้ตังโพธิสัตว์เจ้ามณีจันทร์ก็ยังลบเร้าขอกับแม่อยู่ใจใจว่าจะต้องเดินต่าเดินต่างไปแล้วก็บอกฮื้อปุโรหิตหรือว่าพราหมณ์ปุโรหิตได้หามื้อจันทร์วันดีเพื่อที่จะเดินต่าเดินต่างออกบ้านออกเมืองไปเรื่องราวจักเป็นจะได้ติดตามรับฟังในมณีจันตะกุมารผูกท่อนที่สองในตอนต่อไปวันต่อไปเน้อวันนี้โป่งวางไว้แต่เพียงเต้าอี้ก็เข้าสู่หมดรายการตีจะได้อู้ได้จ๋าภาษาหน้าไม้แต่ก่อนที่จะอู้จ๋าภาษาหน้าไม้ก็ขออนุโมทนาบุญเน้อกับสาธุชนญาติโยมผู้มีใจบุญใจกุศล
ที่ได้ร่วมโมทนาบุญกับต่างวัดในการโครงการปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าตันใจในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจ้าเจดีย์ของวัดวังสิงห์คำซึ่งตุลุงก็ได้บอกบุญไปญาติโยมทั้งหลายก็ที่หันกุศลและเจตนาก็ได้ร่วมกันบริจาคเข้ามาตามเจตนาศรัทธาเนอก็วันก่อนนั้นรัตวาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ปราณีพยัคฆ์ไคหพลโยมแม่ได้นำปัจจัยมาร่วมถวายเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นเจ้าภาพปิดทองยอดชัดเจดีชัดทองชัดเจดีบริวารเจดี1ตัวเป็นปัจจัยจำนวน 8,000 บาทคราวก่อนโยมแม่ก็หอมซื้อสีซื้ออย่างบละ3,000เบสเซตก็คราวนี้รวมกันแล้วก็ 11,000 บาทแล้วก็มีโยมแม่จันดีวิสุทธินันร่วมเป็นเจ้าภาพชัดปิดทองชัด1ตัวรวมถึงอันเก่าก็ 10,000 บาทขอขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวเองท่านผู้ใดมีเจตนาจะร่วมเนอประเด็นนี้เจดีเฮาก็จากที่จะว่าจะเริ่มน้อยๆก็เป็นนักเป็นนักไม่ใช่นักเป็นนักคือจะหุ้มทองจังโกตั้งแต่ระฆังคว่ำขึ้นไปจนถึงปรียอดแล้วก็ทาสีตกแต่งเปลี่ยนซ่อมแซมยอดชัดทั้งชัดใหญ่ชัดน้อยชัดสัพพทนเบ็ดเสร็จแล้วจะใช้ทุนทรัพย์ประมาณ 800,000 บาทซึ่งก็มีญาติโยมเขาให้หอมกันเข้ามาละมาเรื่อยๆก็ตามนะบุญเนอะตุลุงบอกถึงวันตะวันนี้ก็คือเป็นสะพานบุญส่วนผู้มีบุญจะรับทอดสะพานหรือไม่ก็แล้วแต่ญาติโยมทั้งหลายไม่ได้มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นสุดแล้วแต่จะหันบุญกุศลจะร่วมบุญก็เจริญปอนร่วมเข้ามาได้เนอวันนี้ก็ขออนุญาตนำพาประชาสัมพันธ์ผู้มีบุญต่อจากตะวาก็ประกาศอนุโมทนาไปวันหน่อยวันหน่อยเนอขอบคุณโยมแม่ครูเหรียญทองจันทีโยมป่อฉลองแม่ยุพินอินตะสมแม่ขันเกี้ยวอินตะสมแล้วก็แม่ชีสีบุตรปัญญาวลีโยมแม่มาลาอุตมะยานีหรือว่าแม่กุ้งอันนี้เป็นสายพานบุญได้นำปลาบุญกุศลไปถึงกรุงเทพโดยเป็นสายพานบุญคุณโยมปรินทร์อภิธนาสีวงจากกรุงเทพอันนี้ได้นำปัจจัยมาร่วมสมทบแทน 100,000 บาทถ้วนขอบคุณแม่บรวยคนงามนางสาวชุติการพีระคำแม่บุญนำใบมะลิขอบคุณแม่จันเปงปิงพยอมโยมมารีสิงโตแม่เกียงคำคุณพระศีลาแล้วก็โยมวันเพ็ญกันทวงโยมอัศวินเบญจคารณีโยมอนงโยมทักเกิงเดชโยมแม่โยมมาลัยปิยทิพย์พ่ออาจารย์บุญมาแม่ตุนแก้วทาคำแปงพร้อมลูกหลานแม่จันทิพย์คำมูลแม่โยมสีพันดวงจันคำแม่วิไลบุญชัยโยมอัมภัยกองราชโยมพรทิพาศรีอรุณและโยมโสภีโกฏิวันนี้เอาแต่อีก่อนเนาะประกาศไปวันละหน่อยละหน่อยละหน่อยเพื่อย้อมใจย้อมจิตประกาศในชื่อและนามฮือองค์อมรินทร์พระอินทร์เจ้าฟ้าเทพเทวดาจะได้จดเอาลายหมายเอาชื่อสาธุชนญาติโยมผู้ร่วมบุญที่วัดวังสิงห์คำโดยพร้อมเพียงกันโอ้วันนี้มาละสายแรกจากที่ไหนใครห่วงบุญตัวจ้าเจริญปอนปดโทษอย่างมีในตู้กับเข้าเอาว่าจะได้โหอย่างสดเข้ามาวัดตู้กับเข้าเอาไว้สาว่าได้จากไหนเอ่ยเออเหมือนแกถามนี่เนาะเออเออแกเออเออหน้าฝนคือแกจีบให้เนาะอืมมวยกับมวยข้างอืมความแตะเขาเลยเด้อ้าวสาธุอนุโมทนาเด้ออ้าวเจริญปอนสายต่อไป0817836540พอสะดุ้งแม่อุ้ยโทรเข้ามากำลังฮัลโหลอันนี้มีที่กล่องเข้ากลับเข้าสะดุ้งสายที่สองจากไหนเอ่ย
0817836540อันชื่อที่ออกมาตั้งหน้าจอสูมาอภัยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่านบ่จ้างอย่างเนี้ยมันอ่านบ่เป็นกลัวมันผิดก็เลยบ่กล้าอ่านก็เอาเป็นว่าเจริญปอนถ้าเป็นตุ๊เจ้าก็ขอถวายการต้อนรับเนอะถ้าเป็นชื่อเมืองมันอ่านได้อยู่อันนี้อย่างก็หน้าหนาวที่แล้วหรอบ่ก็เปลี่ยนได้ละกะหน้าหนาวที่แล้วเดี๋ยวฮ้อนปตทมสังโฆนอนบ่ได้นี่มาหน้าหนาวที่แล้วอยู่อันนี้ลูกน้องจากตังบนนี่บ่ได้หน้าหนาวที่แล้วกำลังรับชมอยู่สาธุเนอะทำไปไหนก็ลงมาเนอะมาช่วยงานทาสีเอาสายต่อไปมีก่ออย่างดักปิ้งมีสายเดียวไปไหนกันหมดบลุกเตกาลูกเนอร์ลูกเนอร์เจริญปอนปะเลี้ยงให้มีกับหมู่เฮาได้กับฟังนะโอ้บุญกินบุญตานอืมมันมีของท่านเด้อว่าแม่ปานีคุณบอกว่าเป็นบุญกุศลท่านได้ร่ำได้รวยว่ะจะรวยจะรวยจีนึงก็มันยากว่ารวยจีนึงกว่าสาธุอนุโมทนาปุเรียงเนอโทมฮึกกำลังใจฟังอยู่สาธุสาธุเจริญปอนขอบคุณยมปุเรียงธนวัฒน์อ้าวเจริญปอนโอ้เขาไม่จะดีหายสิงเหนือกำลังเข้ามาแม่ปานีว่าขอให้ได้ล่ำไปรวยไปรวยอย่างหั่นอันนี้หอมปิดทองเนอะอันนี้หอมวัดเนอะลงบัญชีอย่างประกาศประเดี๋ยวร้องหายประกาศกูหอมร้อยดักปิ้งอะถ้าอย่าห้องกูไปหวดแล้วกันอย่าอันนี้ถวายตุลุงเนอะตามใจตุลุงเตอะอีอย่างแควนกะอย่าห้องพ่อเลี้ยงอะอันนี้ถวายท่านเนอะซื้ออย่างกระตามใจเตอะอันนั้นเป็นของเฮาแต่อันนี้ฮับชัดเนยนะลองไปจ่ายโดนอ้าวแม่บ่าจะได้สิงเหนืออร่อยเนาะฮะอาหารน่าจะอร่อยเนาะแต่ว่าก็ยะว่าก็พอเลี้ยงว่าเป็นน้องแม่อันแม่ปานีว่าเฮือล่ําเฮือรวยเฮือท่านล่ํารวยไปรวยหั่นรวยกินนึงแต่ว่ารวยกินนึงแต่ว่าบ่กินนึงมาตานแผ่วมาเจ้าเนี่ยขอบคุณนะแม่เนอร์บุญรักษาแต่ว่าถ้าจะฟุกกะเบิดหลังไม้เบิดก่อนหลังไม้ก่อนจะเลินปอนสาธุเอาเสือใต้ว่าจะได้เป็นเสียวหอนว่าก็ว่าแหละเจ้าอ่ะมาฟังฟังจะวิทยุฟังมันจ้าโดยสตางค์ไปได้ลอยบุญเจ้าไปลอยได้ไปเจ้าเฮือตุลุงเหรอเฮือวัดวะถ้าเฮือตุลุงพ่ออย่างแขวนกันอันนี้ของตุลุงเนอะอันนี้ของวัดเนอะอีกอย่างแขวนกันเอากะไม่แหมเตี้ยงเอามานักนักเตอเอากะไม่ได้เอาก็ได้ก็เอาตานหมดหรอก็น่ากะอันของเฮากับพ่อของเฮาอันของวัดกับพ่อของวัดอะกะไม่ได้ใจไงเจ้าหืมใจกะไปย่ำได้ใจไปย่ำได้ใจเพื่อพี่ใจอ่ะเป็นใจในงานวัดโมล่ะเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณรักษาอนุโมทนาบุญเนอะสาธุยี่แม่วัดตุลุงได้ใจปัดต้อละใจตุลุงเปล่าดินกระเสียงกันนี้แบ่งมาเนอะอันนี้ของตุลุง200,000อีเนอะเข้าวัดแถว2,000อันนี้ก็อูเล่นผ่องแต่ผ่องเนอะเอาสายต่อไปเวลาก็ไปเรื่อยๆเนอะ0817836540ตอนนี้ดักอยู่ที่คืออยู่ที่เก่าอยู่ตั้งหน้าจอพยายามจะสะกดนะมันอ่านไม่ได้มันยาวอีกอย่างนะวาสนากับวาสนาวัฒนาอ่านบัตรถูกเลยบอกกล้าอ่านเจริญป้อนขอคอมเมนต์ตัวน้อยตัวไทยเข้ามาให้กำลังหน้าจอเจริญป้อนว่าได้ฟังอยู่เจ้าอืม
เอาอยู่เจ้าอาจารย์อันน่าฮึกเจ้าอืมน่าฮึกน่าฮึกเมินน่ะเว้ยโอแต่ฟังถึงวันนะเออจอมกันทำตัววัน10บาท20บาทก็จอมไปกระเด้อเจ้าเออจ้าจอมทุกวันอ่ะเออวันนี้จอมไปอันวัดวังสีขาวนะวันนี้วันนี้จอมเท่าไหร่วันนี้จอม10บาทโอ้สาธุสาธุได้10บาทดีกว่าได้สักบาทเจ้าสาธุนั่งหน้ากันเอาค่อยไปเข้าไปเอียววัดวังสีขาวถ้ามันเต็มกระปุกก็ห้ามเปิดออกใจเน้อเจ้าห้ามลักเอาไปใจก่อนบ่ได้นะเจ้าสาธุอนุโมทนาเนาะแม่เน้อเจ้าก่อนจากนาฮึกขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวเองเอาสายต่อไปใครจะอู้ตัวเวลาเหลือเอ็มประมาณ2นาทีสุดท้ายจะหมดเวลา0817836540ทาง Facebook ครูบาอาจารย์เข้ามากับไลฟ์รูปหลายองค์เนาะขอกราบถวายการต้อนรับตัวเองเวลาเหลืออีก2นาทีสุดท้ายจะหมดแล้ววันนี้อากาศร้อนเสียงเริ่มจะแหบแหบบึดบึดก็เย็นบึดบึดก็ร้อนเพื่อนถามว่าตุลุงตุลุงลงทะเบียนฉีดยาละลงเรียบร้อยละแต่ว่าลงติอสมอนี่ที่ปิดจันเป็งลงไปเรียบร้อยละปุ้นจะได้ฉีดเดือนอย่างก็มิถุนาไปก่อนดูถ้าเป็นตายก็ให้ตายก่อนเนาะเพิ่นบ่ฉีดก็เดือดเพิ่นลงฉีดก็บ่ฮู้ฉีดตั่วเนาะเอาเอาเพิ่นว่าเนาะฮู้ฉีดไม่ได้ก็ฉีดเจริญปอนสาธุเอาฟังอยู่เด้อหลายวันน่ะได้มาฮะหลายวันแล้วได้โทรมาเมาซอพักนึกว่าหลายวันแล้วบ่ได้จอมกันทำเออจอมแล้วรู้ทันถ้ามันโควิดหายก่อนเออจะไปเหี่ยวเออจะไปสาธุอนุโมทนาเด้อแม่เด้อจ้าเอิญปอนจากไหนก็ลืมล่ะเออวางไปล่ะเออค่าโควิดหายก็มาบ่หายก็มาได้มันเป็นหยังในวังไม่มีแต่ตะเจ้าอัตวาก็หันประกาศตั้งดอยสะเก็ดก็มีตั้งไหนหลายที่อ่ะตั้งเชียงดาวมีหมดล็อกเป็นอำเภอล็อกเป็นตำบลตำบลตำบลเฮาเอาไปนี้ให้ดีเนาะรวมสมมุติวันนี้จะมาตำบลประแดดเนี่ยเอาทุกหมู่ทุกคนน่ะไปตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขังไว้ก่อนให้ดีอ้าวพี่เบี้ยวมาปิดท้ายว่าจะได้หือคือใจว่าเออมันเป็นโรคเวรโรคธรรมดาจะมาเถอะเอออันนี้จังสู้ขาหน้าตาไปเถอะดูลงครับอืมสาธุสาธุมันจะตายต้องมันต้องตายแต่ถ้ามันบ่ตายก็ต้องบ่ตายครับผมนะว่าณว่าครับก็ไว้จ้ะครับคือกับน้ำใจครับสาธุพระธรรมนำสุขวันนี้ไอ้เบี้ยวมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอืมมันตายมันถึงตายเนาะมันนี้มันถึงนี้เนาะมันบัดนี้มันถึงบัดนี้เอาละไอ้เบี้ยวปิดท้ายรายการวันนี้เวลาหมดเวลาขอนำรายการจากทุกรูปทุกตนทุกองค์ไปก่อนเนาะทั้งจากวิทยุและจาก Facebook เฟซไลฟ์วันนี้ขอความสุขสวัสดีจุ่งบังเกิดมีกับทุกท่านเนอคิดใดก็ขอให้สมความปรารถนาเดินตาเดินทางไปตอนใดก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญไปด้วยจตุรพิทธพรชัยมีอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนเนออายุวันโนสุขังพลัง